นี้เราจะมารีวิวอะไรไม่รู้ยังไม่เคยบอกเลยอ่ะแต่เพิ่งรีวิวเนี่ยแต่ว่ากล่องก็เริ่มเลยนะเท่าที่รู้อ่ะใช่ไหมประมาณนี้เยอะกว่าใหญ่กว่าโต๊ะอ่ะคือวางไว้มันคืออะไรนะกระดาษมาคันกระบาดใช้ป่ะดูไม่ไหวอุ้ยอะไรอ่ะวิ่งหินหนึ่งแล้วมาแล้วอันออกไปแล้วอ๋อรถรถอะไรเพื่อนโอ้ยมันรถกล่องใหญ่เองไม่รู้เลยมันก็รถเล็กโอ้ยรถนี้เองมันก็รถเล็กชื่อรถอะไรโดนอะไรบ้างนี่ A T ATV เออรถ ATV ขนาดขนาดอะไรขนาด 1.6 1.6 ก็คือขนาดถ้าสมมติรถคันจริงอ่ะก็จะใหญ่กว่านี้6เท่าใหญ่กว่าคันนี้6เท่าอ่ะแกะดีกว่ามานั่งดึงนั่งลงมาแล้วค่ะนี่ของนี่เดี๋ยวดูรอบๆกล่องกันกล่องนี้แล้วก็อ่ะทำรอบไปงี้คันนี้เป็นสีเขียวนะไหนมันไม่ว่า3สีเนี่ยมีสีเหลืองสีดำสีเขียวเหรอนะอันนี้สีเทาเหรอเป็นสีเขียวเนี่ยเออใช่ฝั่งนี้แหละดูดิเนี่ยสีไหนสวยสุดโอ้ตอนถ้าสีไหนบอกว่าสีเหลืองนะเออสีเหลืองอะสีขาวเหลืองมาดูกันเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้มีกล่องโฟมสีดำอยู่ข้างในเราจะมารีวิวโฟมหรือไงเราวันนี้เราจะมารีวิวโฟมกันนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่หนักไหมไม่หนักเท่าไหร่นะไม่ค่อยหนักมันเล็กเราประกอบเยอะเอ้ยร้อนมันเป็นกล่องนี้เลยแล้วมันเหมือนกล่องชั้นสุดท้ายเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเก็บกล่องไว้เล่นเนาะเฮ้ยล้อนั่นนี่เปิดมาปุ๊บก็เป็นล้อล้อทำไมมันเป็นจุดล้อสี่ล้อแล้วออกมาเปิดออกมาปุ๊บถ้าออกมาด้านล่างมันก็มีรถในรถต่อยากเนาะไม่มีคนให้นี่ยากเลยน่าจะเป็นพลาสติกนะหรือเปล่าอ๋อเป็นเหล็กเว้ยเป็นเหล็กมีเหล็กผสมพลาสติกแหละออกมาดูเดี๋ยวดูข้างในมีอะไรบ้างข้างในเป็นงี้แล้วเปิดถูกด้านหัวเนี่ยถูกอะเอามาจึ๊บอุ้ยมากับหัวกับหางแล้วนี่ป้าปามีน็อตด้วยนี่ไว้ใส่ล้อแน่นอนเออมาดูด้านนึงกันดีกว่า
ี้ด้านบนก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวมันน่าจะขับได้เลยมีเชือกด้วยนี่นี่แล้วก็มีคู่มือให้ว่าต่อไงอะไรเงี้ยมีเชือกด้วยแต่มันดึงออกมาไม่ได้หรือว่าต้องใส่เชือกก่อนหาดึงเชือกไม่ได้จริงด้วยจะมีด้านไหนมีเชือกนี่ต่อตรงนี้ปะใช่ปะหรือนี่เราไปต่อไปก่อนไหมหรือว่าแต่ยังไงดีต่อก่อนนะให้ดูเขาต่อไหมเดี๋ยวเราค่อยตัดต่อเร็วๆขึ้นเลยต่อกันเลยดีกว่าอันนี้โอ้ยนี่ล้อหนักไหมอันนี้ต้องดับเลยน้ำหนักมีน้ำหนักเนาะเฮ้ยนิ้วโผล่ในน้องเอาตัวแบกกิ้วมานั่งเลยคันก็เริ่มเลยตัวเริ่มเลยอ่ะอ๋อไม่มีอะไรก็แค่ใส่เข้าไปเฉยมั้งไม่ป้ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะป้าอืมทำไงอ่ะถ้าติดล้อก็จบละป้าถ้าติดล้อแบบอยู่นั่งนี่เหรอเท่ป่ะเท่ถ้าใส่ล้อเลยนี่จะแบบอยู่นั่งอยู่ทีนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่มีที่ลากกันนะเนี่ยแต่มันดึงออกมาได้เด้อแยกไม่ได้ดึงออกมาไม่ได้น่าจะไม่ได้แต่ไม่ไรเราทำมาได้เดี๋ยวเราก็ทำเชือกยาวบนมวยก็ได้วะหลังเอากระดาษมาไอ้ลูกมันต้องทำอะไรยาวๆอยู่ได้นี่ไงเลี้ยวไม่ได้ด้วยนะเอ้ยมีข้อนี้ด้วยเลี้ยวไม่ได้นะมันทำมันเหมือนกับทำมันเหมือนจะเลี้ยวได้แต่เลี้ยวไม่ได้มีโชคนี่ไงเชือกแต่ป้านี่ไงเชือกอืมแต่ท่อยาวๆอยู่ไหนอ่ะเนี่ยนี่เงียบมากเขาบอกเขาจะเปิดได้ด้วยมาเดี๋ยวเราต่อกันเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยไหมนี่ทีอ๋อนี่นะมาเสร็จแล้วเข้ามามองเห็นชัดแล้วเดี๋ยวอะไรดิเดี๋ยวล้อได้แต่หักตรงพวงมาลัยไม่ได้นะเดี๋ยวได้กี่ดูจากด้านหน้าดิมีเชือกไปเชือกหนึ่งไม่ได้มีเชือกให้ด้วยนะเชือกเอาไว้สำหรับร้านของใส่ตรงนี้ตรงนี้ด้านหลังก็ได้มีที่รัดข้างๆเนี่ยให้ถูกที่รัดเนี่ยนะมันมีรูใส่รูนี้เกี่ยวไปแล้ววางของได้วางล้อรถวางกระเป๋าวางสัมภาระได้แล้วสวยไหมตัวนี้สวยนี่สวยไอ้เว้ยสวยสวยด้วยหรอให้คะแนนเท่าไหร่เสียไอ้เท่าไอ้อย่างนึงคือมันหายากมากเลยจุดเนี่ยอ๋อนี่เมื่อกี้หามีปัญหาติดตรงนี้คือท่อไอเสียเราไม่รู้ว่าตรงไหนจะท่อไอเสียอยู่ตรงนี้นะมีที่วางท่อไอเสียด้วยหาตั้งนานไม่ดีเนี่ยหัวแตกนะซื้อมาต้องแพงคู่มือก็เห็นดีเลยโอ้แค่แตกคะแนนพอคู่มือไม่บอกทุกอย่างและอย่างนึงต้องหานานต้องหาความรู้อะไรคนอื่นต้องลำบากหาความรู้เร็วให้แปดคะแนนให้แปดคะแนนให้กี่คะแนน1คะแนนมาเล่นแปดคะแนนได้20ได้20จบเพียงแค่นี้วันนี้มันให้20เลยเอามือหลุดแล้วเชือกเติมเชือกมันจะชอบกว่านี้อีกให้ก้าวคะแนนเอามาใส่ด้วย
อ๋อนี่มีเชือกแบบดึงรถข้างหลังด้วยนะแบบเกี่ยวอะไรเงี้ยขนาดหัวดูแบบน้ำมันหมดไม่คันเอาไว้ดึงจับคนเนี่ยเวลาขึ้นเขาขึ้นอะไรขึ้นไม่ได้ไม่มีแรงดึงแบบมัดกับต้นไม้ไว้เราสามารถโมได้เพราะเชือกมันรู้สึกมีให้แค่นี้แล้วก็โมได้ด้วยการเอาเชือกจริงยาวๆมาใส่เพิ่มม้วนๆเลยก็ได้หรือว่าค่อยหาวิธีทำกันนะเหมือนดึงเชือกมาแล้วก็ตัดที่มันแล้วก็ต่อจากแต่ยาวเราม้วนลองครั้งหน้าจะเป็นของเล่นอะไรอีกหรือจะรีวิวอะไรอีกก็เดี๋ยวว่าคอยติดตามเนาะอีกที่เราไหนเยอะละบ๊ายบายอีกที่อะไรบ๊ายบายเด้อ